ค่ะกอบน้อยนะใกล้จะหมดเวลายื่นเสียภาษีกันแล้วมาเสียภาษีออนไลน์กันเถอะแวนมาเร็วมาเร็วสวัสดีครับหมอแวนครับสมัยนี้โลกเราเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะการยื่นภาษีออนไลน์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายและช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นครับแต่หลายคนยังยื่นกันไม่ค่อยเป็นวันนี้จะมาแนะนำวิธีการยื่นภาษีออนไลน์นะครับไปกันเลยเริ่มจากการเสิร์ชใน Google นะฮะจะเสิร์ชคำว่าจ่ายภาษีหรือว่ายื่นภาษีก็ได้หลังจากนั้นก็เข้าไปที่กรมสรรพากรที่มีการยื่นภาษีออนไลน์นะครับแล้วก็มาคลิกส่วนของยื่นภาษีออนไลน์หลังจากนั้นเราก็จะพบหน้าพงด90หรือ91นะครับถ้าใครยังไม่เคยเสียภาษีออนไลน์มาก่อนอาจจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับโดยคลิกที่ตรงคำว่าลงทะเบียนกรอกรายละเอียดประเภทของการลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดทั้งชื่อทั้งเลขบัตรประชาชนวันเกิดแล้วก็ ID หลังบัตรด้วยนะครับแล้วก็ทำรายการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ user และ password มานะครับหลังจากที่เราได้ user และ password มาแล้วเนี่ยให้กลับมาหน้าภาษีเงินได้บุคคลอีกครั้งครับแล้วก็เลื่อนมาตรงยื่นแบบพงด90/91ครับคลิกเข้าไปแล้วใช้ user และ password ที่เขาให้มา user และ password เนี่ยถ้าเราจะยื่นภาษีออนไลน์ทุกปีเนี่ยจะควรจะจดไว้นะครับเรายื่นปีละครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะลืมครับพอคลิกเข้าไปก็จะมีคำเตือนเล็กๆน้อยๆให้เรารำคาญเล่นก็จะเข้าหน้าแรกของการเสียภาษีนะครับซึ่งเป็นข้อมูลของตัวเราครับเช็คความถูกต้องของข้อมูลถ้าเรามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็มาคลิกด้านล่างนะครับหรือมีการแก้ไขที่อยู่ก็คลิกแก้ไขนะครับหลังจากเช็คว่าข้อมูลเราถูกต้องทุกอย่างก็ทำรายการต่อไปครับหน้าถัดมาก็จะเริ่มกรอกรายละเอียดถ้าเรามีชื่อสถานประกอบการหรือชื่อเว็บไซต์เนี่ยก็ควรจะกรอกรายละเอียดลงไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสถานภาพผู้มีเงินได้นะครับเป็นโสดสมรสหรือไม่ถ้าเกิดเป็นโสดก็ติ๊กไปถ้าสมรสเนี่ยก็ติ๊กสมรสและใส่รายละเอียดของคู่สมรสนะครับซึ่งคู่สมรสเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทแต่เชื่อเถอะครับภรรยาใช้เกินมากกว่านั้นพอคลิกต่อไปแล้วจะพบหน้าของส่วนของรายการเงินได้ที่อยู่ทางซ้ายมือและก็ลดหย่อนทางขวานะครับเงินได้ส่วนใหญ่ก็มีหลักๆอยู่8ประเภทแล้วก็มีเงินได้กรณีอื่นด้วยเงินได้บางประเภทเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราที่ต่างกันจริงๆเราไม่ต้องสนใจอะไรมันมากหรอกครับเวลายื่นออนไลน์เนี่ยเราก็แค่กรอกข้อมูลให้ตรงตามประเภทเงินได้และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างในเอกสารที่เราได้มาจากนายจ้างแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับไม่จำเป็นต้องรู้จักประเภทเงินได้ทั้งหมดหรอกครับหลังจากนั้นก็เลือกเงินได้ที่เราได้มาว่าเรามีเงินได้แบบไหนบ้างก็ติ๊กเลือกมาให้หมดนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเงินได้แล้วเราก็มาเลือกคลิกส่วนของค่าลดหย่อนด้วยว่าเราได้ลดหย่อนภาษีเนี่ยในช่องทางไหนบ้างเสร็จแล้วก็ทำรายการต่อไปครับถ้าหัวข้อไหนไม่เข้าใจเนี่ยตรงท้ายหัวข้อเนี่ยจะมีไอคอน question mark อยู่ก็คลิกดูมันก็จะแสดงคำอธิบายมาและรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นให้เรารู้ครับอย่างจากนั้นก็กรอกรายละเอียดของเงินได้ในทุกช่องทางที่เราได้มากรอกไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครับยิ่งถ้าเรามีรายได้ในหลายช่องทางเนี่ยยิ่งทำให้เราเสียเวลาในการกรอกนานขึ้นครับหลังจากกรอกรายละเอียดของเงินได้แล้วก็มากรอกรายละเอียดของค่าลดหย่อนนะครับในทุกช่องทางที่เรามีนะครับสรุปการยื่นภาษีนะครับก็คือการเอาเงินได้เนี่ยลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนแล้วเอาเงินคงเหลือทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณอัตราภาษีนะครับซึ่งอัตราภาษีเนี่ยแตกต่างกันตามรายได้ที่เหลือครับหรือก็คือเงินได้สุทธิที่เหลือถัดมาเว็บไซต์ก็จะทำการคำนวณภาษีนะครับเงินบริจาคเนี่ยจะมาหักเอาหน้านี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของภาษีที่เราต้องจ่ายนะครับโดยมาดูตรงหัวข้อรวมภาษีที่ต้องชำระที่ช่อง12นะครับและส่วนภาษีที่หักหน้าที่จ่ายแล้วมาดูตรงบรรทัดสุดท้ายตรงหัวข้อที่25ภาษีที่เราต้องชำระเพิ่มหรือเราชำระเกินไว้เพราะบางคนเนี่ยหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ค่อนข้างเยอะเลยชำระภาษีเกินสามารถขอภาษีคืนได้นะครับก็มาติ๊กตรงข้างล่างครับว่ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีไหมกรณีชำระเพิ่มเติมเราอาจจะแบ่งภาษีชำระเป็น3งวดหรือชำระเป็นก้อนเดียวเลยก็ได้ครับก็คลิกหน้าถัดมาก็จะเข้าหัวข้อการชำระภาษีนะครับซึ่งสามารถชำระภาษีได้หลายช่องทางครับก็เลือกเอาทางที่เราสะดวกแล้วกันผมจะเลือกชำระทางบัตรเครดิตนะครับซึ่งบัตรเครดิตที่สามารถชำระภาษีออนไลน์ได้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ธนาคารครับแล้วก็มีเวลาในการชำระด้วยก็เลือกบัตรเครดิตที่เรามีกรอกรายละเอียดให้ครบแล้วก็จ่ายครับหลังจากที่จ่ายภาษีเสร็จแล้วเราจะสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการเสียภาษีหรือจะไม่พิมพ์ก็ได้หรือเราจะเซฟเก็บไว้ในเครื่องได้โดยไอคอนทางขวาบนนะครับเซฟเก็บไว้เป็นหลักฐานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพวกเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีส่วนจะเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงินได้ของเราถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือเปล่าถึงเงินได้ของเราเนี่ยไม่ได้เกณฑ์การเสียภาษีก็ควรจะยื่นนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ภาษีคืนด้วยจากการหักหน้าที่จ่ายไว้ล่วงหน้าก่อนการเสียภาษีออนไลน์เนี่ยไม่ยากเลยลองเสียกันดูนะครับแล้วจะติดใจไปละแล้วกบน้อยต้องเสียภาษีไหมอ่ะไม่ต้องหรอกมั้ง